ผ่านเกือบครบสัปดาห์แล้วยังไร้วี่แววจะได้กระเป๋าคืนนะคะหลังนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณทำกระเป๋าแบรนด์หรูหายในงานพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาซึ่งใบเตยนะคะได้อัปเดตผ่านไลฟ์ขณะที่ตนเองกำลังแต่งหน้าว่าทำใจเอาไว้แล้วว่ายังไงเนี่ยก็คงไม่ได้คืนแน่นอนเธอตอบแฟนๆนะคะว่าคิดว่าคงไม่ได้คืนว่าด้วยเรื่องกระเป๋าที่ลืมไว้ที่งานพี่แตงโมและลืมไว้ในห้องน้ำห้องน้ำมันก็ไม่มีกล้องวงจรปิดก็คือตั้งไว้บนที่วางชักโครกแล้วก็ลืมไงซึ่งคงไม่ได้คืนคงได้คืนยากแหละยากมากก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะคะเพราะที่งานวันนั้นมีตำรวจเยอะอยู่นะแต่ก็เข้าใจวันนั้นคนเยอะมากถามว่าตอนเดินออกมาเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดหรอคือกระเป๋าเนี่ยมันเล็กมากนะคะแล้วคนที่ขโมยไปก็ไม่น่าจะถือออกมาน่าจะเก็บถ้าเป็นคนฉลาดนะเขาน่าจะเก็บใส่กระเป๋าใบใหญ่อีกทีก็เลยแบบทำใจมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนนั้นเป็นห่วงแล้วก็ช่วยกันตามหาช่วยแชร์ข่าวซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าของเราเนี่ยแค่หายซึ่งในกระเป๋านะคะก็มีทั้งกุญแจรถปอร์เช่ค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเงินนิดหน่อยก็มีแค่แบงค์ร้อยไม่เท่าไหร่เพราะว่ากระเป๋ามันใบเล็กมากๆใส่อะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะเอาจริงๆไม่ได้ทำของหายนานมากแล้วนะแต่เป็นเรื่องธรรมดาของคนขี้ลืมคือลืมจริงๆลืมแล้วจำไม่ได้แล้วก็กระเป๋าใบนั้นเนี่ยคือหายากมากไม่เข้าไทยด้วยเป็นรุ่นเดียวที่จีซู Blackpink ถือคือได้มาใบแรกๆพรีออเดอร์มาจากเมืองนอกโอ้ย I'm so sad นะคะแต่ก็ต้องทำใจของหายก็คือของหายหาไม่เจอก็คือหาไม่เจอไม่รู้จะทำวิธีใดตำรวจก็ช่วยสุดชีวิตขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ